s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสนิกกนไซรรองท้าผ้าใบเลเวอร์ขอต้อนรับเข้าสู่สนิกอนไซพอดแคสต์ผมเอมครับผมจัสครับ <Okay. S 1> วันนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันเอ่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่จริงๆมันก็เซนซิทีฟนะ อ่าสิสีิไหมนะไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันใช่แต่มันเป็นประเด็นที่อยู่มาอย่างยาวนานในทุก,กวกงการในทุกวงการแล้วก็ตลอดเท่าที่จําความได้มันก็จะเห็นอิสูสเหล่าเนี้ยอยู่เสมอเสมอแล้วก็หรือประเด็นเหล่านี้อยู่เสมอเสมออะไรเยงนี้ยครับซึ่งก็ผมว่ามันก็คงอยู่ตลอดไปแหละ คือเราผมผมคิดว่าเรามีเราสังคมมันมีคอน c l u s i o ประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมี question เหล่านี้โผลมาเป็นครั้งขราวอยู่เรื่อยๆเสมอๆเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดอะไรเงี้ยตลอดไปคิดว่าไปจริงเออทาไมกันเอ่ยนั่นก็คือเรื่องอะไรเอ่ยประเด็นนั้นก็คือของปลอมแล้วไงแล้วไงอ่ะเออแล้วไงอ่ะแล้วไงเอาวะใช่ไหมอคุณเคยมีของปลอมไหม ي, เคยเฮ้ยเฮ้ยคุณมาล้วงไส้ผมได้ไงวะ <laughs> มีอะไรมีของปลอมเพื่ออะไรมีโอ้ของปลอมแบบโดนหลอกเลยอ๋อโดนหลอกใช่ไหมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ซื้อด้วยความตั้งใจออด,ด้ตอนอเด็กๆมีเมื่อวะตอนเด็กๆคือมันจะมีอ่ะผมว่าผมนึกได้สองสองช่วงชีวิตตอนอเด็กๆคือซื้อโดยที่ไม่รู้อินโนอินเนอืมไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจริงหรือปลอมแต่ไม่ได้ไปด้วยอินเทนชันของการจะเอาของปลอมนะอ่าเออแต่ว่าไอ้เมื่อกี้โดนหลอกคือตอนที่อะ รู้แล้วโตแล้วนั่นคือตอนที่เราสเตปอินทู e ีเบย์ใหม่ๆเออแล้วก็อีเบยนี่ผมว่าจริงมันแอบยากนิดนึงปะมันยากเว้ยมันยากมันยากเออมันเหมือนจะมีขั้นตอนแต่มันไม่ได้ง่ายเลยอ่าเข้าใจซึ่งผมก็ไปพลาดท่าเพราะว่าผมเป็นนูบในอีเบตอนนั้นนั่นเองอ่าก็ซื้อแอร์จอแดนสามแบล็กซิเมมา สามสี่พันมาถึงแบบโอ้โหปลอมปลอมแบบไม่ต้องเทียบเลยหนักเลยภาษาไทยเขาจะเรียกว่าปลอมยันเงาปลอมยันเงางานเหมือนแท้อ่ะเออเออคุณเคยโดนไหมผมไม่เคยโดนเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไปพิเลนอะไรกับไม่ค่อยสุ่มเสี่ยงใช่ใช่ใช่แต่ผมก็เคยมีของปลอมด้วยด้วยความรู้นี่แหละรู้ว่าของปลอมก็คือตอนที่เด็กกมาผมเคยพูดตอนตอนที่มันเราพูดถึงฟังเท้าตอนปีสองพันเนาะ ว่าเมื่อก่อนมันคือผมหารองเท้าแบบ Air Force ไม่ได้สมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากอยากใส่อ่ะแล้วก็ไปซื้อของปลอมมาใส่อะไรเงี้ยนะยุคนั้นก็จะเป็นแบบยุคที่ Air Force One ปลอมเก,ก,กินเกินอะไรเงี้ยยุคที่เบฟปลอมเกินเกิน,กนยุคดีซปลอมเกินเกิกอเออยุคอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เออมันก็มันก็นก็มีก็มีของมี Air Force ของปลอมมาคู่หนึ่งแล้วก็ทั้งชีวิตก็มีคู่เดียวมั้งแล้วก็ไม่ไม่มีอีกเลยเพราะรู้สึกว่าแบบ มันไม่โอเคซึ่งเดี๋ยวไม่โอเคอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในหลายๆมุมแล้วกันอืมเออหลังจากตอนนั้นผมก็ไม่มีแล้วเหมือนกันมันก็แบบขึ้นสมองอะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ไม่รู้นะว่าไอ้ที่ซื้อมามันมีหลงมาหรือเปล่าแต่เราจะไม่ไปค้นหาความจริงมันมากเกินไปเ,ออเพราะเราซื้อจากคนที่เชื่อถื้อได้แล้วเหมือนไอ้แอร์จอแดนหนึ่งทาวิสผมอะ <laughs> ผมผมไม่ไปหาคําตอบนะคือผมคือไม่หาคําตอบวนะ่าแท้หรือปลอมเพราะว่า ไม่ไหวปรับเสียงมากความลับเยอะเลยน<ๆ>ึกแ<ช>ล้วแต่เราคุยว่าแท้กันแล้วเราก็ให้มันจบแล้วละกัน <laughs> จบแล้วไม่ไม่ <laughs> ไมค้นหามันต่อไป <laughs> ใช่เพราะถ้าเกิดว่าแบบเอ๊สิบคนแปดคนบอกแท้สองคนบอกปลอมนี่เราก็เรารู้สึกไม่ได้แล้ว <laughs> เออลาบากแล้วเนาะ <laughs> เออเอออ่ะมาครับเราจะมาเริ่มกันที่ว่าของปลอมคืออะไรอะไรคือของปลอมแล้วกัน definition ของมันคือจริงเราเรา,เ,ราเหมือนกันเราเคยพูด เรื่องทำดองนี้ไปในตอนในตอนที่เราพูดถึงของหลายๆแบบนะของปลอมบูธเ,เล็กบ <นะ S 2> ูธเล็กใช่ไหมทำางินยังี้ผมว่าสำหรับผมอ่ะผมจะดีไฟให้ง่ายคือว่าของปลอมก็คือของที่ทําประมหนึ่งเสมือนว่าเป็นของถูกลิขสิทธิ์แล้วกันอ่ะอืมอืมอืคือไม่ว่าในวงการไหนก็ตามของปลอมคือของที่ทําตัวเหมือนว่าตัวเองถูกลิขสิทธิ์อ่ะคือทําคือคือทําเหมือนยี่ห้อเหมือนสินค้า ที่มีแบบฉบับที่ที่มีอยู่จริงอืม,อมเออสารับผมเป็นอย่างนี้อืมสารับผมคือของปลอมมันจะพยายามหลอกให้เราคิดว่ามันใช่อ่ะอืมด้วยเวนไนก็ได้มันอาจจะไม่เหมือนเลยก็ได้ไม่เหมือนของแท้ยังไงเลยแต่มันบอกว่าแบบเนี่ยเนี่ย,ยแทอ้อืมอืมอืมเออถ้ารัิผมรู้สึกว่าอย่างที่เขาตอนพูดรองเท้าจีนเนอะ รองเท้าอย่างแอร์อขวยด,ดันมันโซผมก็จะไม่นับว่าเป็นของปลอมเนอ่ยหปะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้คือของอที่ละเมิดคือของที่แบบว่าของเรียนแบบอะของอที่ทําเรียนแบบแต่ไม่ใช่ของปลอมละอะไรเย่างนนเนาะเออหรืออะไรอะคือผมผมอันนี้แม่งสนุกสัตว์ผมเคยไปเดินตึก FBT อะตรงตรงตรงามอะคุณคุ้นคุณคุ้นเออแล้วมันจะมีแบบมีโซรองเท้ายางแล้วผมก็เจอรองเท้าคู่หนึ่งหน้าตาเหมือนจอแดนหกมากเหมือนอเลย อืมแต่โลโก้มันไม่ใช่โลโก้อะไรเป็นโลโก้อะไรไม่รู้อะที่แบบว่าก็คือดูแบบอุบาทมากอะไรเงี้ยแต่เป็นทรงจอแดนหกใช่แล้วราคาแบบแล้วราคาแบบพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ได้มั้งอ่าซึ่งคำถามผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่ของปลอมไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทาตัวเป็นจอแดนไม่ขอกปะนอ่ก็กม่ก็อาสัมภูมผมันก็ถ้าในเทอของผมก็อาจจะไม่ใช่ด้วยนะเหมือนกับมันเป็นของก๊อปปี้อ่ะ เออเป็นของที่เรียนแบบอไรเงี้ยใช่แต่มึงไม่ได้หลอกกูมึงก็ไม่ได้หลอกก็เห็นโลโก้อยู่เต็มๆใช่โอ้โหเห็นแบบไอเทยไม่มีทางหลงเชื่อเป็นจอแดนแน่นอนเลยไม่แล้วมันเป็นจอแดนหกแบบนอกจากแบบไปหลอกคุณแม่ที่ไม่รู้อินโนเนียอะไรเงี้ยอาจจะหลอกได้อแต่ในคนเออในคนแบบอย่างอย่างที่ซื้องเท้าทั่วไปก็คงรู้ทันแล้วไอ้มันไม่ใช่แอร์จอแดนนะใช่เออไรเงี้ยผมสงสารที่มันเป็นจอแดนหกอะ แล้วมันก็จะดึงดูดให้คุณเดินไปหามัน <laughs> ไม่แต่ผมก็รู้อยู่แล้วผมมันไม่น่ามีขายอยู่ที่นี่โอเคแต่จริงๆนะตอนที่เห็นอ่ะแม่งโคตรอยากซื้อเลยหรอ <laughs> แบบมันแบบอยากแบบมีเก็บไว้อ่ะแบบรองเท้าที่ไม่รู้นึกออกไหม <laughs> แบบ <laughs> ในอนาคตถ้าแบบมีคนแบบผมดังแล้วมีคนมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอืม <laughs> <laughs> แล้วว่าเอ้ยพี่มีรองเท้าเล <laughs> <ๆ>ยเท่ๆบ้างครับเออพี่มีคู่นี้เลยนี่แล้วเปิดมาเป็นรองเท้าแบบที่อะไรไม่รู้อะเออแล้วก็สร้างเรื่องไปอ่ะ เออสุดยอดนะอย่างเงี้นสุดยอดเออซึ่งเอ่อผมว่าหนึ่งในหนึ่งในอิชชูปวดหัวเนี่ยก็คือของปลอมที่ที่ทำเหมือนของแท้นี่แหละที่มันเข้ามาแฝงตัวอยู่ในอยู่ในบ้านเมืองอยู่ในจิตใจอยู่ผู้คนอยู่ในตลาดทั้งหลายทำให้ทุกคนต้องปวดหัวกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบว่ามันก็เลยจะเกิดแบบการเช็คแท้เช็คปลอมกันบ่อยๆอะไรเงี้ย อืมอืมอืมแต่ซึ่งเหมือนที่เราเคยพูดกันว่าไอการเช็คพวกนี้มันก็แบบคือถ้าเราดูคนละล็อตผลิตอะมันก็มันก็ไม่มีสูตรตายตัวแล้วอะอ่าใช่เออคนละสีไอจารันวันคนละสีก็อาจจะดูคนละแบบแหละใช่ออใช่ก็เป็นความอีกความปวดหัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสาหรับผมแล้วกันนะผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ของปอมเป็นไงแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยสัมผัสมาตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เคยมีคู่คู่ของปอมอะ รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้เราคอนเฟิร์มง่ายขึ้นว่าของในแท้หรือเปล่าก็คือคุณภาพอ่ะอืม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 คือหมายถึงว่าคือผมรู้สึกปัญหาของของปอมคือว่าในแง่ของคุณภาพเนี่ยมันแยกกว่าเยอะมากเลยอะ่ะทั้งความคงทนแล้วก็วัสดุอืมอะไรเงี้ยคือคือแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ของปลอมเป็นไงนะเพราะว่าได้ยินว่ามันก็ทําขึ้นเนียนขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ย ต่ผมก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจับของแท้เรื่อยๆอ่ะมาตลอดอ่ะผมว่าถึงจุดที่เราได้จับของที่มันประหลาดมือเราน่าจะรู้สึกได้อ่ะเพราะว่าคุณลิตี้มันมันจะไม่เหมือนกันจริงๆในเงี้ยเออ,อเข้าใจว่านะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้อของปลอมเป็นยังไงผมว่ามันขึ้นอยู่กับกับรุ่นด้วยอ,อย่างเช่นอ่ะถ้าเรามีแอร์จอแดนอะไรก็แล้วแต่ทรัเวสก็อตเนี่ยอืโรงงานเขาก็จะแห่กันทําของปลอมนั่นแหละอืเพราะว่ามันขายได้ไงออฟไวท์อะไรเงี้ย ซึ่งพอเขาแห่กันทำเขาก็จะเริ่มดึงคุณภาพให้มันสูงพอที่จะหลอกเราได้แบบเนียนๆนะ,อะเออเออแต่ถ้าอย่างอื่นมันจะมีอยู่บางช่วงที่ไปเช่นแบบ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ตอนนั้น n นก e ้ ly n i t r r c e r ซอะเทรนเนอร์เรเซอร์อะไรเงี้ยมันกำลังเป็นเทรนอะอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่มีของปลอมที่ทำเหมือนเลยอเออเออผมว่ามันมันเหมือนเป็นระบบการผลิตแบบใหม่ด้วยแหละอืะ มันก็เลยเบี้ยวมากของปลอมเบี้ยวตลอดเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เวลาซือ้อคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังมันช่วยรักษารักษาเขาใช้คําว่าอะไรเดียวช่วยทําให้เราแยกแยะได้ง่ายขึ้นก็คือการนี้ด้วยนะเทคโนโลยีของแต่ละค่ายอ,ะอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ของปลอมทําเรียนแบบยากมากๆเน<อ>ี่ยใช่อ,อ,ย IT, อย่างนิดอย่างเงี้ยอย่างบูสต์อะไรเงี้ยมันมันผมว่าของปลอมมันยังเรียนแบบไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างรุ่นที่คุณพูดผมรู้สึกว่า ก็ก็มีความเป็นไปได้นะในการที่มันจะทําเนียนมากๆอะไรเงี้ยเหมือนอย่างทาวิสจอไแดนหนึ่งทาวิสที่มีปัญหาเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เรื่องแบบเรื่องคุณภาพอยู่ดีว่าถ้าเกิดว่าถึงสุดท้ายถ้าได้จับของแท้มาแล้วว่าจับของปลอมเราจะแยกได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ารุ่นแบบรุ่นทั่วๆไปรองเท้ารุ่นทั่วๆไปหัมวมันมันแยกได้ค่อนข้างออกประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยและและเอาจริงผมว่าความความคงทนมันคนละระดับเลยที่ผมเคยสัมผัสมาอะไรเงี uh ้ย huh. อ<ๆ>่าอ่าอ่าเออ ผมว่าความคงทนอันนั้นอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าอืม,มันแบบเหมือนแบบกาวที่ใช้เออหรือวิธีสีการเย็บอะไรเงี้ยมันต้องมีความซับซ้อนอยู่ข้างในที่เราไม่มานั่งเช็คว่าของแท้ใช้กาวนี้อะไรกันเอาปะแต่ว่าแต่ว่าโอเวอร์ไทม์อ่ะมันน่าจะแสดงออกได้ให้เห็นเลยแหละออืโดยเฉพาะรองเราใช้งานอืออือืใช่เอออย่างแบบของปลอมมันจะมีอยู่ยุคหนึ่ง ผมจำได้นี่ผมยังจําได้อยู่เลยตอนที่ผมแบบเริ่มเริ่มเก็บเงินแล้วตอนนั้นยังเรียนอยู่แล้วก็เริ่มเก็บเงินที่จะกลับมาซื้อรองเท้าเออแล้วก็ไปรัฟเฟิลไอเนี้ยแอร์จอแดนสิบเอ็ดสีที่ชื่อว่าแกมมาบลูอ่ะอืเออที่ <ใน S 2> คุณบอกว่าคุณไม่กล้าใส่อะนะใช่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 คือใ,ในยุคนั้นเนี่ยแอร์จอแดนสิบเอดเนี่ยเป็นตัวพีคของแอร์จอแดนเนาะเออ เออเดี๋ยวนี้มันคือ a อ r j แ r d a จ1ดนนึอะไรเงี้ยแต่หลายคนท,ที่ที่อันนี้เพิ่มข้อมูลให้ว่าแต่ก่อนนะครับไอ o r d ดนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดแล้วเกิดจราจนกโลหหนมากที่สุดคือ Air j จ r d ดน11อ,อ่ะทีนี้ไอสีเนี้ยผมไม่อยากได้มากผมก็นั่งดูมาตั้งแต่มันยังไม่ออกใช่ปะนั่งดูแล้วก็รีเซอร์ไพรส์ซิงลี่รีวิวใน YouTube เยอะมากเสร็จปุ๊บผมก็ไปเจอรีวิวของของปลอมมากขึ้นมากขึ้นอขออแเนี เขาเหมือนเขามีมีหลายคนไม่ใช่คนเดียวนะครับเอามาเทียบเลยว่าแบบอ d ดรีนิเอ็ดของปลอมกับของแท้สีเนี้ยแม่งของปลอมอะคุณภาพแม่งดีกว่าอืมมีคนเออมีคนทําถึงแม้กระทั่งว่าแบบเอาพื้นยางอะ่ะของปอของแท้มาลองเหมือนแบบดึงมันออกอะ่ะดึงพังมันอะอันเนี้ยไอของของแท้ดึงได้ พังได้ของปอมอ่ะพังดึงเราดึงไม่ออกพังไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นแบบมันเป็นช่วงที่ช่วงขาลงาของช่วงขา,ขาลงใช่ใช่ของการผลิต a อเจเดนซึ่งคอลเลกเตอร์หลายๆคนก็แบบบ่นแบบไม่หยุดเลยว่าแบบคุณภาพแย่ลงเรื่อยๆจนเขาต้องเหมือนแบบสร้าง PR ใหม่ขึ้นมาว่าแบบเออมันมีการรีมาสเตอร์ปรับคุณภาพการผลิตนะต่อจากนี้เป็นต้นไปจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเออเออเนะซึ่งซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ เรื่องที่แปลกดีคือผมผมแค่อยากได้รองเท้าคู่เนี้ยแล้วผมก็ไปเจอกับรีวิวนี้ยที่บอกว่าของปอมแม่งดีกว่าอแล้วก็มินจะมีอีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเห็นก็คืออันนี้ก็น่าจะยุคยุคเดียวกันคือรองเท้าที่ชื่อว่าน i กีแอร์โฟมพอสิตครับอืคืออรองเท้าอันนี้มันเป็นรองเท้าบาสท,ที่นับเป็นคู่หนึ่งที่มีเทคโนโลยีเยอะที่สุดของนกีที่นกีเคยทําเป็นรุ่นสําคัญด้วยในประวัติศาสตร์ ทีนี้เนี่ยไอตัวนี้มันคือรองเท้าบาสที่มันจะมีซูมแอร์อยู่ข้างในข้างในพื้นรองเทา้าครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะออแต่มีคนเอาของปลอมอะมาแหกออกมาแซะออกหมดเ,เลยแล้วก็เจอว่าข้างในพื้นรองเท้าเนี่ยมีนะสิ่งที่หน้าตาเหมือนซูมแอร์ของจริงของนกี้อยู่อืซึ่งมันก็คงเป็นของปลอมแหละเขาแค่ทำให้มันแบบคล้ายๆล่ะแต่ว่า แม่งมีสองแผน่นก็คือเหมือนเป็นซูมแอร์ที่ซ้อนกันสองแผน่นเพื่อให้ตรงกับที่สเปคที่ไนกี้บอกโฟมพอสิอื์ว่าข้างในเราจะมีแอร์สองแผ่นนะซึ่งไอของปอมแม่งก็ใส่อันนี้เข้าไปจริงๆเพื่อหลอกเราเหมือนแบบแม่งหลอกจนถึงขั้นว่าข้นไหนอชํำแหลกออกมาแล้วว่ามึงยังหลอกกูอยู่ในนี้อยู่เลยอะ่ะซึ่งจริงๆเขาไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เนี่ยครับเขาก็แค่เหมือนแบบอัดโฟมเข้าไปเออเพราะไม่มีใครมาแหกอย่างนี้ทุกคนอยู่แล้วอะ่ะอืม แต่อันนี้อันนี้ก็เป็นเคสที่แบบแปลกแตกมากคือผมว่ามันก็มีช่วงบางช่วงที่มันได้ยินจริงว่าของปลอมมันมันคุณตี้ดีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งในแง่ในแง่แบบเทคนิคเราคงไม่รู้นะอาจ,จะมีโรงงานของปลอมที่ดีมากอยู่ก็ไดอ้อืมก็ <laughs> จ,จะมีโรงงานของปลอมที่ห่วยแตกบัดซบกับโรงงานของปลอมที่ดีมากอยู่อะไรเงี้ยจริงจริงซึ่งอันนี้บางทีมันแบบคือพอเราพูดถึงจอแดมเมื่อกี้นะแม่งก็รู้สึกแบบ ชื่ถ้าของแท้มันห่วยแตกแล้วของปลอมมันทําดีอ่ะเราอยากได้ของปลอมปะวะซึ <laughs> <laughs> ่งเดี๋ยเราคุยกันอ่ะออผมว่าแม่งแบบแม่งไอของปลอมยิ่งมันดีขึ้นตอนนี้นมันทําให้จอแดนแบรน์ที่โดนด่าอยู่แล้วเขายิ่งดูแย่ลงไปอีกเพราะออแบบเอา้าไชนีสไชนีสแฟคทอรี่แม่งก็ทําได้แล้วมึงเป็นอะไรทําไมมึงทําไม่ได้อ,อ,อะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็แปลกดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ไม่มีบบน้นละเออ หลังๆไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินว่าแบบไม่ได้ยินว่าของปลอมทํามาดีกว่าของแท้แล้วเออไม่ค่อยได้ยินแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าแบบตัวตัวตัวแบรนด์เองมันก็ต้องรักษาคุณภาพของของสินค้าตัวเองให้มันแบบไม่ต้องไม่โดนปลอมง่ายๆไม่โดนไม่ต้องไม่ไม่ต้องอายขี้หน้าใครอะเออจริงๆของไข่ขี้หน้าใช่ไหมเออแต่ทีนี้ผมว่าเออคือผมเนี่ยก็รู้สึกว่า ปัญหาของมันจริงๆอ่ะมันอาจจะทําไมทําไมการใส่ของปลอมมันถึงเป็นปัญหาอะไรเงี้ยอืมคือคือถ้าเกิดเราพูดกันถึงในเรื่องแบบในเรื่องแบบออริจินลัลที่ในวงการพูดกันนะว่าในแง่ของของ,ของการบริโภคของละเมิดลิขสิทธิ์มันมีปัญหาอะไรก็คือว่ามันคือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมมันคือการละเมิดเจ้าของแบรนด์คือสุดท้ายแล้วต่อให้อ่ะเราพูดว่าคุณภาพของของปลอมอ่ะมันทําออกมาดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ มันไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมันไม่ใช่ครีเอชันของของคนที่ทำคลาฟแมนได้ดีที่เป็นของปอมอยู่ดีคือมันคือมันเป็นของแท้นั่นคือมันคือไอความลิจิตมันคือของที่เป็นของลิขสิทธิ์อะแต่ว่ามันจะทําหวยมาอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะอย่างเงี้ยทีนี้ผมรู้สึกว่ามันก็พูดไปอีกได้อีกขานึงว่าแล้วไอการที่เราไปละเมิดหรือทําให้ระบบทรัพย์สินทางปัญญามันเสียหายเนี่ย มันนําพาไปสู่อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะมหาศาลเช่นแบบถ้าคิดไวๆมันอาจจะเช่นแบบคนสร้างงานก็มันไม่สามารถสร้างงานต่อไปได้เพราะว่าระบบมันล่มไปแล้วกับการที่ทำโปรดักออกมาขายอะไรเงี้ย hmm. โปรดักจริงมันโปรดักจริงมันมันอาจจะถูกมันอาจจะกระทบมาก hmm. สุดแอร์แม็กเก้าเจ็ดอะไรเงี้ย hmm. แม่งแบรนด์แม่งทํามาขายแบบสมมติผลิตมาล้านคู่แต่คนแม่งซื้อของปลอมหมดเลย ขายจริงได้แบบแสนคู่ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าในมันก็จะถูกคอนเด็ร์ว่าไอ้เฮียรองเท้าเนี่ยโมเดลอย่างเงี้ยมันควนถูกพัฒนาต่อหรือควรถูกทําใหม่หรือควรอ,ควอะไรอีกมากน้อยสักแค่ไหนวะซึ่งมันอาจจะก,กระทบในภาพระยะยาวก็ได้ยอะไรเงี้ยอืมอืมคือผมว่ามันเหมือนการแบบการทําลายข้อตกลงระหว่างกันมันก็คือการเคารพกันละกันด้วยแหละเพราะว่าสมมติว่าคือใน ในรองเท้าคู่หนึ่งท้าจะพูดแบบนี้มันก็จะฟังดูเนรนดหน่อยนะแต่ว่าในรองเท้าคู่หนึ่งมันไม่ได้มีแค่คุณภาพการผลิตอ่ะอืมอืมเนาะผมว่ามันก็เป็นทุกทุกโปรดัก์ในโลกเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าใช่ใช่การผลิตมันไม่ใช่มันไม่ใช่โปรดักเดียวที่คุณได้รับอ่ะเออใช่มันมีแบบเรื่องราวมันมีความเอ่อความคิดสร้างสรรค์อ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเออในยุคคิดดูดิว่ายุคนี้เรามี NFT แล้วอะ,อะที่เราซื้อลิขสิทธิ์ของข้อมูลดิจิตอลศิลปะได้อ,ะอ่ะแล้วเออมันแปลว่าเหมือนแบบความความเคารพกันน่ะมันกำลังมีความสำคัญมากขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบการที่บอกว่าใส่ของปลอมซื้อของปลอมมาใช้แล้วมันผิดไหมมันแบบสำหรับผมนะมันมันคือการคุยกันคนละโลกอะ่ะอืม <laughs> เอออืซึ่งอ่ะมัน ผมสำหรับผมนะผมก็คือผมมาเข้าใจได้กับการซื้อของปลอมเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าไมไ่รู้สึกว่ามันมันมันเป็นปัญหาทั้งหมดคือผมผมอาจจะรู้สึกว่ามันแล้วแต่เคส b บเคสอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวออกมาคือผมรู้สึกว่า<ๆ>ถ้าหากคุณซื้อมาเพราะว่าคุณต้องการจะจะประหนึ่งว่าเฮ้ยเฮียอยากมีคู่นี้ว่ะไม่เอาไม่ซื้อแท้ซื้อปลอมใส่ละกันอืมมุิผมอยากได้จอแดนหนึ่งทาวิสกูต้องไปลุ้นว่า ราคาเท่าไหร่หาได้ไหมสภาพยังไงราคาขนาดนี้แพงจังเลย,ยงเงี้ยซื้อของปอมใส่ดีกว่าไม่กี่พันอืมผมรู้สึกอัอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันคือเรา intention ว่าเราตั้งใจจะซื้อมาเพื่อให้มันทําหน้าที่เหมือนของแท้อืมเออแต่ผมก็คิดว่าในบางเคสอะในบางกรณีเที่แบ,บว่าของปอมคู่นี้มันเทียเลอะไรวะเหมือนที่ผมรู้สึกแบบกับ,กบจอแดนหกที่ไม่ใช่จอแดนหก อ่าผมรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เป็นแบบในใน in in t e r m ร o มออ l คอลเลหรือ Inter m of แบบอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันมันก็ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราอ n t e ท t ช o นเราเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เสียหายแต่มันอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าแน่นอนแหละมันคงกระทบกับไหนว่ามันคงกระทบกับภาพลวงของตลาดอยู่ดีเพราะว่าเราก็เป็นผู้บริโภคกันเนาะใช่ไหมอือมแต่รู้สึกว่าอินเท t ช o n ของมันมันก็มันก็ช่วยมันก็เป็นตัวแบบคั a ล i ฟ y ความบริสุทธิ์ใจของเราในการบริโภคสินค้าได้อ่ะเอออืม คือผมแบบก็กูเห็นว่ามันเฮียดีกูอยากได้ยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกอ,อีกเคสหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออจะได้ก็ซื้อมาเพื่อไอ้เฮียกูอยากได้ของแท้วะแต่ว่าแบบไม่ไม่เอามันก็อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยมันมีหลายครั้งมากๆเลยครับที่ผมรู้สึกว่าของปลอมบางอันแม่งแบบมันเฮียจนเราอยากได้อะเ,อเช่นมันมีแบบในในช้อปปี้ในในอะไรงี้เลยนะมันมันขายแบบ Air Max ชอนสองอะ เอ <ality> อเออไอตัวที่มันไม่ออกไม่ควรออกเออตัวที่มันไม่ออกมาบนโลกใบนี้ยซึ่งผมว่าลูกเล่นอะไรมันก็คงไม่ได้เหมือนเหมือนที่ชอนทําออกมาแต่ว่าหน้าตาของมันอ่ะมันเหมือนเลยอ่ะรู้สึกว่าไอเฮี้ยมันมันเฮี้ยมากๆเลยอ่ะคือของของจริงมันไม่มีสิ่งที่ออกมาของจริงแม่งยังไม่ทําเลยเอออะไรเงี้ยผมคือว่าอันนี้แม่งแบบคือมันเฮี้ยแบบอยากซื้อมาขำๆอ่ะคือแบบมันไม่มันมันมันราคาไม่แพงมาหรอไอเฮี้ยมันแบบ กวนส้นตีนที่หายเลยของอย่างเงี้ยหรือมันจะมีงานคัสตอมอันหนึ่งบางที่เป็นคนทําเป็นแบบจอแดนหนึ่งแล้วเป็นคอร์ดูลอยเป็นลูกฟูกแบบชอนอ่ะทําให้เหมือนชอนเออแล้วเนี่ยก็มีของปลอมขายเต็มเลยอ๋อเพราะว่าไปดูไอ้งาะงานคัสตอมนั้นแล้วปกบขอบผมบอกว่าไอ้เฮียคือของมันที่มันกวนตีนดีว่ะอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลิ่งแบบฟีลิ่งแบบไม่ได้อยากซื้อมาเพราะว่าจะใส่เพื่อเท่แต่ว่า คือผมรู้สึกว่าในจุดหนึ่งผมอาจจะอยากเป็นคอลเลกเตอร์ที่แม่งสะสมของปลอมพี่เฮ e ียก็ได้นะเออเออเหมือนมีห้องแยกอ่ะที่แบบ <laughs> ออนี่ครับผมเอาไว้เก็บอะไรที่แบบของมไม่เคยมีทั้งหลายอ่ะ <laughs> <laughs> เอ่อเออนึกออกนึกออกนึกออกเออใช่คือผมรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสารผมตรงนี้มันเป็นสีเทาเล็นึงว่าผมผมก็อาจจะแบบเฮียแม่งน่าซื้อมาขำๆปะวะมันไม่แพงอะไรเงี้ยแล้วมันแบบก็ เราไม่ได้บริโภคมันด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันถูกต้องอะแต่มันคือแบบเราเห็นแวลูของออบเจกชิ้นนี้ในฐานะของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในโลกเคาน์เตอร์รอบเคาน์เตอร์สมัยใหม่อะไรเงี้ยอเหมือนว่าถุทางประวัติศาสตร์ถ้าพูดอย่างนั้นนะมันก็ว่าไอ้เนี่ยสิ่งนี้มันแบบมันเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้บอกว่านี่คือรองเท้าที่กูแบบซื้อเพราะแอดพิเชตอยากใส่มันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คือกรณีของการซื้อของปลอมมาเพื่อศึกษาปะ อาจจะอะไรอย่างนั้นมัง้งเอออย่างแบบพวกเว็บต่างประเทศที่เขาเอาของปลอมมาเทียบของแท้หรือว่าผ่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องได้มันมาด้วยทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยการซื้อนั่นแหละหรอเออใช่ซึ่งออซึ่งคืออันนี้เราพูดมามันอาจจะฟังดูเป็นข้อดีนิดนึงแต่ว่าหลายหลายคนก็น่าจะเข้าใจว่าเราไม่ได้แบบสนับสนุนให้ของปลอมมันเกลือตลาดหรือว่ามาทําลายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่า ผมคิดว่าณในในจุดจุดหนึ่งอ่ะผมว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณรู้สึกมันอาจจะเป็นการ appreciate เรื่องราวของมันเออแบบมันมันเป็นสตอรี่ของของโลกอะ่ะไมอกว่ามันไม่ได้เป็นสตอรี่ที่ดีไซเนอร์แม่งออกแบบแต่เป็นสตอรี่ที่แบบสังคมแม่งเออคอมมูนิตี่แม่งรีแอคกับไปแบบนี้อะไรเงี้ยเออมึงไม่ทำใช่ปะ กูทำกูขายเออแบบอามึงทำคัสตอมสวยนักใช่ป่ะกูทำขายแม่งเลยอะไรเงี้ยเออใช่เออแล้วมันมีรุ่นหนึ่งที่สำหรับผมอ่ะคือมันเป็นรุ่นที่หาสัตว์ประมาณหนึ่งแล้วก็โด่งดังอยู่ในกรุ๊ปเป็นค้างเป็นข่าวโผล่มห้เห็นบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็คือ Air Max 270 Supreme <laughs> คือผมว่าผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ทําปลอมแล้วคือมันไม่มีอยู่จริงเลยนะครับดีไซน์เนี้ยใช่แต่พอทำแล้วไม,ไม่ถูกทําออกมาบนโลกนี้ไม่มีแม้กระทั่งแบบหรือไม่มีอะไรไม่มีใครคิดจะทํามันออกมา <laughs> แต่พอทําแล้วแม่งแบบเฮ้ยเฮ้ยแม่งแม่งเหมือนวะแม่งเหมือมีจริงวะวะอะไรวะงงใช่ <laughs> แล้วมันมีคนมามันมีคนมาถามบ้างบางครั้งว่าเอ๊ะคู่เนี้ยปลอมไหมคะซึ่งมันไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำมา่อกามันไม่มจริง ช่แต่ว่าแต่ว่าของที่มันของปลอมอ่ะมันผลิตออกมาขายซึ่งผมรู้สึกว่าเหตุผลเยวกว่าข้างต้นอ่ะที่ผมบอกว่าแอร์แม็กชอนที่มันไม่ทามาขายอ่ะกับเนี้ยสซนสูซูพิมอ่ะคือมันไม่ทํามันไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่ว่ามันแบบมันเทียอะเลยวะคือในมุมนึงเราก็อยากผมอยากเป็นเจ้าของมันนะสิ่งเนี้ยอ่าเข้าใจผมว่าคนที่มาถามเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่ได้อะไรกับซนิเกอร์คันนี้หรอกนี่เขาจะเขาเขาไม่ได้รู้ข่าวขนาดนั้น ใช่แม่เขาอาจจะรู้เลยว่าไม่ไมต้องไม่ไมันไ,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 ไม่ใช่แน่แต่ว่าผมว่าด้วยความที่เขาอาจจะแอพเฟชเชีทั้ง n นกี้และส u p r e m มแล้วเขารู้ว่าของที่เป็นส u p r e m มและ n นกี้อ่ะของปอมันเยอะออคือเขาชอบแล้วแหละเขาบายไอเดียนี้แล้วเวยสองจะสูสุพรีมอ่ะแต่เขาขอเช็คก่อนว่าไอ้เจ้าเนี้ยขายที่ขายเนี่ยคือไป,ไปจะซื้อแล้วนะแต่ขอเช็คว่าเจ้าเนี้ยแท้ไหมอะไรเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นอันนั้นมากกว่าซึ่งบางทีม่งแบบ ทำไมมึงเลือกทากับสองเจ็ดศูนย์วะคือมีรุ่นที่แบบท็อปท็อปอีกกี่รุ่นนะแต่มึงไม่ทําอ่ะใช่มึง<พ>กมทำสองเจ็ศูนย์อ่ะนี่คือเท่าที่ผมจําได้คือตอนนั้น่ะสองเจ็ดศูนย์มันกําลังเพิ่งเปิดตัวพอดีเออแล้วแล้วมันกําลังเป็นกระแสด้วยเออแล้วก็เอ,อ่ออะไรอ่ะหมอดูผู้ผลิตของปองมเขาคงเดาเทรนแล้วมั้งว่าตัวเนี้ย <laughs> ต้องเนี่ยวะต้องต้องดังออแน่ๆรีผลิตให้ทันการอะไรเงี้ยเลยลซึ่งเขาก็ผลิตมาทันทันออกพอดีนะผมว่ามันคงใช้ข้อมูลของการแบบสมมุติเป็นโรงงานเป็นนิคมการผลิตรองเท้าในตำบลนั้นนะ่ะบอกกันแล้วว่าโหในกม่งออเดอร์นี้มาเยอะมากเลยว่ะอ,อ,อ่ะมึงไปมึงวิ่งไปโรงงานของปอมอันนั้นออแล้วบอกให้มันทําอะไรเงี้ยเออเอ,อือก็พอด,พอดีพอดีการผมก็มองว่าเหมือนแบบไอ้ตัว <laughs> อันนี้ไม่ได้จะอะไรนะผมนกว่าไนกี้เองอก็ได้ฟรีพีอจากไอแอร์แม็กซ์สูเปมอัน,นี้เหมือนกันนะเห <c oughs> มือนทําให้คนเห็นว่าแบบคนคนทั่วไปอาจจะอยากได้ไปแล้วอ่ะไ <c oughs> อแอร์แม็กซ์สูเ e เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยแม่งไ,ไม่มีว่ะแ <c oughs> แต่ว่าทรงมันสวยดีนะอไปดูอันอื่นดิอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งซึ่งความสนุกหนึ่งของผมในชีวิตเลย <c oughs> บางทีผมชอบเดินไปร้านแบบร้านขายของปลอมอะ <c oughs> ตามตลาดทั้งหลายอะแล้ก็ดูว, <c oughs> ว่าเขามีอะไรบ้างอะ เออดูไอเดียซึ่งมันแบบบางทีมันสนุกมากนะว่าเอ้ยอะไรใช่ใเออเหมือนแบบรองเท้าที่มึงสามารถเอาในเกียร์อาดิดามาอยู่ในคู่เดียวกันได้เออเมื่อเหมือนแบบอยู่ในโรงงานเดียวกันอ่ะแล้วก็วิ่งไปห้องนู้นไปหยิบผืนห้องนู้นมาหน้าผ้าอัปเปร์นู้นมาแล้วมาสลับกันเออสวยดีว่ะมึงขายไหมขายเออแล้วในบางครั้งอะที่แบบว่าของปลอมที่ทําเนียนจนน่าตกใจอ่ะ ก็น่าประหลาดใจที่เลกนี้ก็มีของปลอมที่ดูเฮี้ยตั้งแต่แบบร้อยเมตรอะคือผมว่าแบบมันมันเป็นความสนุกนะคือถ้าแิดผมแบบเฮี้ยกูอยากเก็บรองเท้าของปลอมที่มันหน้าตาอุบาทโหะมันก็คงสนุกอีกแบบนึงปะถึงว่าแบบยุคยีซี่เยอะๆอะแล้วไอตัวสามห้าศูนย์อะเทอร์เทอร์โดไปเลยทั้งหลายรอนแรกๆโอ้โหอะที่ปลอมแล้วแบบเวลาของปลอมทรงอุบาทมากทรงทรง,ทรงทุเรศมากจังไรมากๆอะไรเงี้ย แต่มันผมว่าสึกว่ามันก็แบบมันก็เป็นเสน่ห์ของความของความระยำของของปลอมอะนึกออกนึกออกมันทุเรศแบบใส่บนเท้าทุเรศแน่นอนอ่ะคือไม่มีทารจะสวยเหมือนของจริงได้เลยอะคือผมว่ามันของไอของผมห้ผมพอจะนึกออกมันเหมือนกับการแบบมันจะเหมือนไหมวะเหมือนกับการสะสมแบงค์แต่ละยุคอะแบบด้วยความที่เราชอบสิ่งนี้เนาะ เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันหรืออยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันนะการที่สมมุติคุณมียีซี่เนี่ยสีแรกค่ะแล้วคุณไปไล่ซื้อของปลอมมันน่าจะมีเป็นสิบเวอร์ชั่นเลยแล้วมาวางทั้งหมดน่ะมันเล่าเรื่องอ่ะนึกออกปะเออผมว่าเทียบอย่างนี้อาจจะอาจจะได้เทียบกับคนที่ชอบเก็บเก็บฟิกเกอร์เถื่อนมันจะมีฟิกเกอร์เถื่อนที่มันจะเป็นแบบมันจะมีแบบบางค่ะผมเคยเห็นนะผมก็ไม่ได้ชํานาญวงการนี้มาก เป็นแบบเหมือนกับทำเหมือนว่าสมมติ Star Wars มีดาร์ตเวเดอร์ใช่ไหมแม่งก็ทำเป็นดาร์ตเวเดอร์มาแต่เปลี่ยนสีอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ไม่ใช่ดาร์ตเวเดอร์นะนี่ไม่ใช่ดาร์ตเวเดอร์เราก็เป็นเชื่อแบบดาร์ตเวดี้อะไรสักอย่างไปอะไรเอออะไรอย่างงี้ไปผมเออเออใช่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 อันนีกออกพอพออย่างเงี้ยนะพออย่างเงี้ยใช่หรือเคยเห็นแบบเคยเห็นแบบอะไรอ่ะ just ติดลีกที่แพคเกจเป็นแบบอเวนเจอร์อะคือมันมันคนละค่ายกันนะนรกออมันจะมีความอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บอกว่าเออมันมันก็คงมีคนที่ไล่เก็บของเงี้ยผมคิดว่ามันฟีลิ่งคงคล้ายกันนะอืมเก็บของเถื่อนที่แบบไอ้เี้ยเอ้ยมันมันหายากว่ะมันประหลาดว่ะมออมันก็มีแวลูของมันอินัมเว์อะไรเงี้ยอืมซึ่งสำผมตัวนี้มันเป็นเส้นสีเทาอืเส้นแบบว่าก็ก็มันจะผิดไหมก็คงบอกยากถูกไหมมันก็ มันไม่มันไม่ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะบอกว่ามันไม่ถูกต้องมันก็อาจจะหมันพูดยากนิดนึงอ่าอ่าอ่าใจเข้ใจเข้ก็จแต่ทีนี้ผมว่าอีกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเใส่มาแอกวะเนี่ยก็เป็นรองเท้าเอาของแท้อะไรเงี้ยมันผิดไหมคือในเมื่อมันก็ไม่ได้ลำบากใครนี่ว่าคือคุณไม่เดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนพี่ไม่เคยเดือดร้อนเลยแล้วมันผิดตรงไหนอะอืมผมว่าถ้าเกิดว่า เออคนอื่นไม่ได้้องก็จริงคนใส่บอกว่าคนอื่นไม่ได้้อนแล้วก็มึงก็เห็นกูเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนนั้นนะ่ะมันเป็นนักออกแบบรองเท้าค่น,นอ่ะเออเออหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งคนแล้วนะหรือว่าแบบเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ต้องคํานวณรายรับรายจ่ายต่างๆมันก็จะไปถึงแบบคือเรื่องพวกนี้มันไกลตัวคนคนนั้นนะ่ะเออมาก ยิ่งเขาเลือกที่จะไม่แคร์มันยิ่งทําให้มันไกลตัวเขาออกไปอีกอ่ะอืมอืมเอออืมสำสำหรับผมมันคือมันคือเรื่องนั้นนะแล้วก็เหมือนแบบมันคือการผิดสัญญาต่อกันและกันนะเหมือนแบบเออในเมื่อเราตกลงกันด้วยแบบชุดคําสัญญาเดียวกันอะแล้วเราพยายามที่จะรักษาสัญญาหลายๆทุกๆอย่างมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วอยู่แบบมาเบรกตรงเนี้ยแล้วบอกว่าก็ไอเบรกเพราะว่ามันไม่ได ม่เห็นเป็นไรกับใครเลยมันไกลตัวเราจะตายอะไรเงี้ยสําหรับคนอย่างผมนะผมผมก็ทนไม่ไม่ค่อยไหวเหมือนกันกับแอคชั่นแบบนี้อืม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 ซึ่งสําหรับคุณก็คือมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละแค่ว่าเราเราถ้าเราแคร์มันมันก็จะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวขึ้นอย่างนี้ปะ่ะเออใช่ใช่ยิ่งเราไม่แคร์เราก็เหมือนเราผลักไอพาราเนี้ยออกไป,ไปให้ใหคน<ค>อื่นหมดเลยใช่ไปให้คนอื่นหมดเลยใช่ เหมือนแบบเอามันเหมันมึงทํขาขอมาแพงมึงทําของมาหายากอ่าอ่าใช่ใช่ออใช่แบบบางทีผมเคยเห็นอันนี้ด้วยนะแบบผมไม่รู้เขาคนจะเขาจะฟังอยู่หรือเปล่าแล้วเขาจะถามว่าผมว่าเขาหรือเปล่าเขาแต่ว่าคือผมเคยเห็นในกลุ่มแบบมันจะมีกลุ่มที่โชว์เสื้อผ้าการแต่งกายกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงลึกอะไรมากอะไรเงี้ยมันมีทมินม,มีหลายอย่างมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอะไรก็แล้วแต่ มีผมเคยเห็นโพสตหนึ่งโพสต์รูปรองเท้าคู่หนึ่งอ่ะแล้วก็ผมเห็นเลยว่ารองคู่นี้เป็นรองเท้าคู่ที่หายากมากมแบบโหลีเทลเป็นแสนนะแล้วก็บอกว่างานไม่แท้ไม่ซีเรียสกันนะครับโพสเพื่อแบบ appreciate สไตล์กันเฉยๆมผมแม่งแบบมันมันโคตรย้อนแย้งนึงออกป่ะคือเหมือนเขาพยายามจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งดู ว่านี่ของปอมถึงอนองแทยหรือเปล่าแต่ให้ดูว่าสไตล์ของเขาที่เขาครีเอทขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอะในการแมทเสื้อผ้าอันนี้คือดีนะซึ่งผมมองว่าอันนั้นคือเหมือนคุณพยายามจะพูดว่า c r e a t ว v i t y ของตัวเองอะมันโอเคนะหรือพยายามจะอยากได้ฟีดแบ็เรื่อง creativity ของตัวเองจากคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเรากําลังเหมือนแบบทําลาย c r e ิของคนอื่นอะอด้วยการใช้ของปอมอะอืม เออเอ,อ่าแล้วถ้าเกิดว่าแบบก็มันหาใส่ไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันอยากมันมันเป็นรองเท้าที่สมมติเป็นรองเท้าที่ดีมากนะโอ้หาใส่ไม่ได้เลยครับพี่อืมมันแพงจังสมมตินี้ใครก็เข้าถึงไม่ได้อ่ะแล้วทําไงอ่ะใส่ของปอมมันไม่เสียหายเปล่าอ่ะอืมถ้าถามคุณค อืมคือถ้าบอกถ้าปิดด้วยประโยชน์ที่ว่าใส่ของครอบครองมันไม่เสียหายป่ะผมจะหูดับเลยโอเคครับก็เม่คุยเออแต่ว่าอ่ะถ้าจบก็จะตอบแบบได้สองแบบตอบแบบกำปั้นทุบดินทื่อๆเลยก็คือมันจะไปได้ได้ยังไงถ้าอยากได้แล้วไม่สามารถเอามาเป็นครอบครองเป็นเจ้าของได้ก็ไม่ต้องซื้อ,อ <ๆ S 1> ก็ไม่ต้สวยทําไมเราถึงจะไม่มีสิทธิ์ไปครอบครองครับพี่มันก็ ให้กูตอบว่าไงเนาะใช่ใช่เหมือนแบบใช่ก็มันมันเป็นสิทธิ์ของคนสร้างอ่ะเออด้วยส่วนหนึ่งนะอย่างเช่นเขาผลิตรองเท้ามาลิมิเต็ดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาอยากให้คนแค่ไม่กี่คนได้มาอะไรเงี้ยเอออันนี้คือตอบแบบตอบแบบไม่ช่วยอะเออออแต่ถ้าตอบแบบช่วยก็คือมันแบบมันจะมีรองเท้าอีกจังเยอะแยะที่ดีอ่ะโดยที่มันไม่ต้องแพงมันไม่ต้อง เออแต่อันนี้มันแล้วมันคือเทสส่วนตัวแล้วแหละว่าใครจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแคร์สิ่งเนี้ยแคร์เรื่องแบบเนื้ออมาจาบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่ามันิร์ t ใครบ้างแต่สมมุติเราอาธิบายแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาคิดแล้วเขายอมรับกับคอนเซปต์นี้แล้วว่าเฮ้ยม,มันไม่ดีจริงไรเงเ้ยเราพร้อมที่เอาออฟเฟอร์ว่าแบบอยู่ค่อยๆดูเว้ยมันมีรองเท้าเยอะมากเลยในในโลกเนี้ยทุกวันนี้ที่ยูแอฟพิชเช่เอ็มันได้คือผมว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยนะเรื่องของความความต้องการอะ คือมันเป็นเรื่องบอกว่าก็ที่คุณต้องการมันอะเพราะมันไฮป์หรือเปล่าล่ะเป็นมันเป็นเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่พิเศษมากๆยอดเยี่ยมมากๆคุณคนเลยไฮป์มันอะไรเงี้ยสมมุติเจ้าเดนหนึ่งดีอก็เพราะมันอยู่ในระดับนี้หรือเปล่าคนถึงไฮป์มันนึกออกไหมแล้วมันทําให้คุณเองก็ไฮป์มันไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหากว่าคุณค่าที่คุณไปลดมันอะมันก็ไม่ไฮป์ปะวะอ่าถูกถูกถูกเหมือน ถ้าจอแดนหนึ่งดีอออแม่งมีหนึ่งร้อยคู่ทั่วโลกอะ่ะ<อ>นี่คือความหมายนี่คือเลเวลความสุดข,ขีดของมันอะอแต่เมื่อไหร่ที่มันมีหนึ่งร้อยหนึ่งคู่ปุ๊บอะ่ะคุณจะลดลงมามันจะลดทันทีเลยอ่าใช่ใช่<อ>ใช,ใช่ซึ่งผมมันก็เป็นด่าแล้วผมว่ามันก็อย่างที่คุณว่าว่าจริงรองเท้า,ทามีเยอะมากอะไรเงี้ยที่ที่เราจะครอบครองได้นะคือผมรู้สึกว่าอ่ะในฐานะผมเองอะ่ะผมก็เป็นคนที่ซื้องเท้าตามท,ที่ชอบจริงเลยเนี้ยคือมันมีที่ไฮ์แหละบางคู่แหละแต่ก็ ส่วนมากมันก็จะเป็นรุ่นที่เหวี่ยว่ะก็ถ้าชอบจริงๆถึงจะซื้อใส่ไรเงี้ยผมรู้สึกมันก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยเสียหายนะกับการที่ไม่ได้อะไรเท่าที่ที่คนเขาอยากได้กันอ,ะอ่ะมนว่าที่ไฮพายแบบอะไรเงี้ยยกเว้นดังอ่ะที่ผมรู้สึกว่าคนจะเมื่อไหร่จะเลิกไฮพ์สักทีนึ่ง <laughs> <laughs> อ๋อที่ผ่านมาที่ไม่พูดถึงดังคือพยายามจะเลิกไฮ <laughs> เอเอแล้วก็เลกวลองจะได้ไปแอบซื้อก็เลยบิวนี่บาลานแม่งเลย <laughs> เอ<า>เอ นั่นแหละก็คือผมรู้สึกมันก็มันก็อย่างนั้นเหมือนกันเงี้ยคือมันก็เป็นมันก็เป็นแบบในตัวมันเองอะคือความฮมันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือถ้ามผมนะผมรู้สึกว่ารองเท้าในโลกนี้มันมีเยอะมากเหมือนที่คุณบอกมีเยอะมากจนแบบว่าไอ้เฮียจะได้หนึ่งดีออผมไม่แคร์ก็ได้แบบวะคือมันเยอะแบบกูไม่แคร์ก็ได้เว้ยคือถ้าเกิดว่ามีปัญญาจะครอบครองก็แฮปปี้นึกออกป่ะแต่ถ้าไม่มีคือแม่งมีอีกเป็นรอยคู่ที่แบบว่า เอึงมาเห <laughs> <laughs> เอะอออต่อหรือต่อให้กูมีจอแดนหนึ่งดีออปุ๊บเออพอมึงมาอีกกูก็เดือดร้อนอีอยู่ดี <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ปะ่ะความเดือดร้อนของเรา,เาไม่สิ้นสุดจริงๆเงี้ยจริเอเอ<ช>จริงๆ<บ>ผมผมผมก็คือผมว่าเราอ่ะมีดันมีคอนดิชั่นนี้ว่าถ้าชอบมากแค่ไหนอ่ะแต่ไม่ไม่สามารถครอบครองได้จริงๆอะ ก็ก็ช่างไม่เป็นไรก็ช่างมันได้เพราะว่ามันมีอีกเยอะมากที่เราอยากครอบครองมันใช่แล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้อีกช่างแม่งเหอะใช่แต่มันจะมีบางคู่ที่มันไม่ไหวจริงๆเนาะไม่แต่ถ้าคู่ที่เราไม่ไหวแล้วสุดท้ายเราไปซื้ออันนั้นแปลว่าเราครอบครองได้นะอ่าใช่ถูกปะใช่เราแค่เหมือนกับการกดของคุณแหละจริงแล้วช่วงเดียวผมอะไปพยายามประหยัด work from home covid whatever อะไรใช่ปะ แล้วก็พยายามไม่ซื้อรองเท้าแพงมามานานมากแล้วนะแล้วไปเจอไอ้ดังแอมบูชเนี่ยแม่งทนไม่ไหวซื้อแบบเปิดดูซอยู่สองวันเปิดซื้อเลยเนี่ยไลน์ไปบอกจัดสองวันจะบอกเอาซื้อแล้วอะซื้อก็ซื้อไว้ซื้อแม่งใช่ไม่คุณบอกงนี้ก่อนผมมาอยากได้เก้าเก้าหนึ่งแล้วคุณบอกว่าถ้าผมซื้อคุณจะซื้อผมก็ผมก็งงว่าแล้วมันเราจะมาเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้ทำไมวะคือเหมือนกับ จะได้รู้สึกกิวตี้น้อยลงเวลามีคนเสียตค์เป็นเพื่อนมีเพื่อนใช่ใช่แล้วผมไปทวงเขาด้วยว่าเอายังจะซื้อยังใช่คือแบบมาทักมาถาม่าทักไปยังอะไรวะจะได้ตาผมบ้างเออาเมื่อกี้มันอยู่ที่อะไรอ่ะผมลืมไปแล้วไม่เหมือนแบบเราเราอ่ะโอเคว่าอันที่แบบเราอันที่เราไม่ต้องมีอ่ะเราไม่มีเราก็ก็ไปต่อได้อื อ่ะสำหรับผมนะมันจะอย่างนี้นิดหนึ่งผมรู้สึกว่าสำหรับผมอ่ะเข้าใจได้ของคนที่บริโภคของของของปลอมผมเข้าใจได้แต่ผมผมก็จะรู้สึกว่าสำหรับผมอ่ะบาของผมแล้วกันเนาะจะอยู่ที่ความซินเซียกับตัวเองอ่ะว่าคุณทําอะไรอยู่สอย่างผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเพ้ยเพ่บางบางอันแม่งผมแม่งอยากได้สัตว์แม่งกุลส้นตีนทิบหายเลยถ้าคุณซื้อของปลอมมาด้วยความรู้สึกว่าคุณซินเซียว่าคุณกําลังบริโภคของปลอม และมันมีผลกระทบอะไรมผมว่าผมโอเคเรื่องของคุณเพื่อนผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของมึงอือ,อ,อคือแบบก็แล้วแต่จะเลือกชอยนี้ก็แล้วแต่แต่ซินเชียร์กับตัวเองแล้วกันว่าสิ่งที่ทํามันมันนําไปสู่อะไรบ้างแล้วมันมันทําทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบการ,รบริโภคของปลอมที่ก็ไม่เห็นเสียหายห,ายหรือเปล่านูน่นนี่อะไรเงี้ยเออก็บริษัทเขาก็ไม่เห็นจะต้องไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยผมรู้สึกว่าอันนี้แม่งแบบอีกเคสละผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันจะไม่โอเค อืมมมผมรู้สึกว่าคือบางทีมันก็คุมเครือคุมเรือประมาณหนึ่งแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าการมีอยู่ของของปลอมเองมันก็มันก็ไม่ได้จช่คือมันไม่ได้แบบสำหรับผมนะมันไม่ได้ชี้ผิดชีช้ถูกชกเดียวได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่หลายๆองค <Hands. S 2> ์ประกอบประกอบกันไปด้วยในสถานะผู้บริโภคเองด้วยอะไรเงี้ยอืมอืมเอออืมเข้าใจซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดเมื่อกี้ก็คือไอ้เรื่องความินเงียกับตัวเองเนี่ย เราจะเข้าใจคนอื่นเนี่ยก็จะยากอืถูกไหมเออ,อ,อยกเว้ว่าอ่เรามีตัวเราเองอะ่ะเราจะเข้าใจอันนี้ดีที่สุดอืม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 ใช่ซึ่งผมว่าถ้าอย่างน,อน้อยถ้าคุณอ่ะผมซื้อจอแดนหนึ่ง Dior มาแล้วผมซื้อใส่กับตัวเองว่าที่ซื้อมาไหนแม่งคือของปลอมเว้ยแล้วซื้อมาแล้วของแล้วคือเราจะใส่ของปลอมทําไมอะ่ะถ้าผม,อมตอบตัวเองได้อ่ะผมรู้สึกว่า แม่งก็จบไปจุดหนึ่งอะออและไอาการที่เราใส่ของ,อของปลอมอะมันม,มันมีปัญหาอะไรบ้างวะถ้ามายังใส่อยู่ทําไมถึงเลือกที่จะมีมันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นเป็นการเดินทางของบุคคลน่ะที่จะต้อง,ท,องที่จะต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเองทําให้ได้อะไรเงี้ยอืออือออือเข้าใจผมคือผมมาคิดตามว่าที่ที่คุณบอกว่าเราแามจะหาเหตุผลให้กับตัวเองว่า เราจะซื้อเราจะเอาของพรอมนั้นมาเพื่ออะไรอืถ้าไม่มีเหตุผลเราก็โอเคผมว่ามันจริงๆมันเหมือนกันเลยกับเวลาที่ผมจะซื้อรองเท้าแพงอ่ือหรือซื้อของแพงที่เรารู้ว่ามันอาจจะไม่จาเป็นะอผมก็จะคิดแบบนั้นเหมือนกันว่ามันจาเป็นนะรองเท้าอ่ะมันไม่จาเป็นหรอมันมันมันจำเป็นครับมันจำเป็นแต่ว่าไอ้นุ้ยคือผมก็ลำบากใจในการซื้อรองเท้าที่แพงน่ทั้งที่แบบอ่ะก็ซื้อได้ เอามาได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือเหมือนกันแบบพยายามจะหาเหตุผลให้ตัวเองอืว่าเราโอเคนะกับสิ่งนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆกเออมันแปลกแอ่กอะคืออันนี้มันแพงแปลกแกว่ะโอ้โหมันแปลกแกว่ะใช่ใช่ใช่มันแปลกแมันแบบมันแปลกปลอมอะแบบไออันเนี้ยมันสวยคล้ายๆกับคู่สวยเท่าๆกับคู่อื่นแหละแต่ว่ามันแปลกแกตรงที่มันแพงว่ะอืมอ่าอันนี้มันาจะเหมือนแบบมันแปลกแกที่มัน มันแตกๆอ่ะ <laughs> เออทําไมกูต้องซื้อมันวะ <c oughs> เออเออใช่ทําไมวะใช่ไหมแต่รู้สึกรู้สึกว่าอยากอยากครอบครองมันอะไรออประมาณนั้นนะใช่ใชจริงๆผมว่าพวกเรามีปัญหานิดนึงเหมือนกันนะตรงที่ว่า <c oughs> เหมือนกันเราอยู่ในเราเห็นเลน์ราคารองเท้าจนเรารู้สึกมันเป็นเรื่องปกติะคอ <c oughs> เรารู้สึกว่ารองเท้าแบบแปดพันหมื่นหนึ่งเป็นเรื่องปกติเน <c oughs> ื่อที่คนทั่วไปเขาไม่รู้สึกอย่างเรา อ่าไม่ผยบอกพี่โจว่าพี่โจครับถ้าพี่โจเริ่มซึ้งทาแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นให้พี่โจข้ามไปเรื่อยใช่ใช่ใช่เส้นราคาที่เราใช่ใช่เส้นราคาที่เรารับได้อะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเก่ดเราข้ามไปถ้าเกิดว่าเราเราซื้อที่สามพันคู่ต่อไปหกพันแปดพันเราจะรับได้มากขึ้นเรื่อยว่าหมื่นหนึ่งก็โอเคนี่หว่าซึ่งผมว่าเราอ่ะอยู่ในจุดที่แบบว่าสามหมื่นก็ก็รู้สึกว่ามันก็ปกติ ปกติจริงหรอไม่ปกติแบบว่าหรือว่าถ้าจะมันไม่ได้หน้าแปลกใจอะไรเออไม่ได้แปลกใจอะไรอ่าใช่ถ้าเป็นคนทั่วไปไอ้เฮียสามหมื่นแม่งกูซ่อมฟ้าได้ทั้งบ้านบ้าปะวะเออดักซื้อมอเตอร์ไซค์แม่งนี่วะเอออะไรเงี้ยเออจริงไอ้เฮียคิดแล้วมันแบบจริงเราควรต้องซื้อแบบกล้องเออไม้ใช่อะไรอย่างงี้หรือผมแค่เอาไปกินข้าวอ่ะ ใช่ใช่ซึ่<ล>ผมว่าคน,คนมันก็ไอเรื่องไอเรื่องแพงไม่แพงเงี้ยมันผมว่ามนุษย์เนี่ยเข้าใจกันทุเท่าเหมือนกันกต่ว่าแบบ<ช>เออว่าแบบเราโฟกัสกันคนละที่อืมอ,อืมอ,อืมเออเราโฟกัสที่นี่เราก็เอาเงินมาลงที่นี่อะไรเงี้ยอืม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 แบบนั้นไปซึ่งพอแซลมอนหลังจากที่เขาได้ฟังพอดแคสต์เราเรื่อยๆเขาก็เริ่มโฟกัสมากขึ้นใช่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับ พวกเราตอนนี้นะเราไม่ได้ซื้อรองเท้าใหม่อ่ะผมว่าผิดใช่ผิดเลยแบบไม่ถูกต้องเงั้นเท่ากับเขาไม่ไม่ตั้งใจฟังพอดแคสต์เราเลยนะเว้ยจริงเขาเขาเห็นหรือเปล่าว่าสตอรี่หรือว่าผมจะใช้คำที่มันนี่นะงานอาร์ตที่คุณสวมใส่ได้มันคืออะไรอ่ะเออแวลูมันคืออะไรใช่ใช่นี่นี่สามสิบตอนแล้วนะสามสิบชั่วโมงนะคืออีกอีกไม่อีกแป๊บๆก็ครบปีแล้วอะ ก็คือฟังกันทุกวันทุกอทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยมันต้องอยากได้เปล่าถมันไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยอ่ะผมมันผิดปกติเออผมว่าจริงนะไอ้แค่ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึะแต่ความอยากเนี่ยใช่มันยังไงนะแต่เท่าที่ผมรู้ทุกคนก็เลเทนะเลเทน้องๆอ่ะโอ้โหาก็ซื้อกันระห่ำเหมือนกันนะอืมจริงบที p นี้ไปไล่ถามอปอมกันแล้ว ลาซาด้ครอบบี้เหรอแล้วผมผมเล่นเกมกับกับยศเนี่ยอันเตอร์เคสอ่ะยดก็ถามผมเรื่องแบบรองเท้าอ่ะคือขนาดอันเตอร์เคสอะครับก็ยังต้องซื้อรองเท้าเพราะว่าเพราะว่าพวกเราอ่ะคือเจอเรื่องลี้ลับสิ่งพิสูจน์ไม่ได้อะไรก็ตามอ่ะจะมอดแมนเอเรียนอะไรก็ตามซื้อรองเท้าตาจริงไม่ต้องควชันไม่ต้องหาเออควชันอะไร คือคนเรามันต้องมันต้องเดินเปล่าแค่นี้เลยอ่ะใช่ไหมใช่จริงอันนี้กินเวลาไปเยอะเหมือนกันนะกันกับการเรื่องที <c oughs> ่ไม่ <c oughs> <ๆ>เกนะี่ยวอะไรเนี่ยเอออ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมจะพูดถึงคือจะไม่เับาว่าเป็นแง่ดีแล้วกันแต่นับว่าเป็นแง่ความสนุกของรองเท้าก็คือผมรู้สึกว่าของปอมอ่ะมันน่าจะมีคิดทีฟวิดเวียบางอย่างอย่างที่บอกสองเจ็ดศูนย์สุพีมอะไรเงี้ยเนาะ มันก็แบบอะไรวะหรือเป็นแบบลองคือผมก็เคยเจอตามเจเจอะไรเงี้ยเป็นไนกี้ที่พื้นเป็นบูสอะไรยงเงี้ยผมเลยว่าเอออะไรวะมันก็มีความแบบประหลาดดีเนาะใช่ใช่มันทําให้เหมือนแบบมันเป็นมันสร้าง possibility ให้เห็นน่ะใช่แต่ว่าเป็น possibility ที่ผมไม่พูดแล้วกันแลมันบวกเลยลบอะเพราะมันแบบมันพูดไม่ได้จริงงงเป็น possibility ที่มันประหลาด ดดใช่ใช่อย่างแบบผมผมขอ,อยกตัวอย่างรองเทา้าคู่หนึ่งที่เพิ่งออกเลยครับมันคือไนกี้ดังรุ่นที่สีที่มีชื่อว่า w h t t the พอคือมันเอามันเป็นไนกี้ดังปกตินั่นแหละแต่ว่าโอ้สีมันฉูดฉาดมากเลยอะแต่ละคู่แต่ละข้างอ่ะมันไม่มีจุดไหนที่ใช้วัสดุดีเทลเหมือนกันเลยคือเป็นรองเทา้าเหมือนแบบรองเท้าผสมมั่วๆ เออเขาตั้งชื่อว่า w h a t the p พอเพราะว่ามันคือรองเท้าของพอร d r ดิเก z ที่เป็นโปรสเกตที่มี Relationship ยาวนานกัน n นกี้เนี่ยเขาสร้างรองเท้าไนกี้ออกมาเยอะมากแล้วเขาเหมือนเอาแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยของรองเท้าที่เขาเคยทำมาทั้งหมดอ่ะจับมาใส่ในไนกี้ดังอันนี้เหมือนอยู่ไปแบบเอาเศษผ้าของคู่นั้นจากปีนั้นมาแปะเป็นไนกี้ดังคู่หนึ่งนะ้าตามันก็เลยดูแบบโอ้โหยําใหญ่มากแล้วก็ทีนี้ไอ้คาว่าชื่อของมันเนี่ย What the พอเนี่ยมันเกิดคอนเซปต์เนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ที่สุดท้ายไนกี้ยึดยึดมาเป็นแบบอะไรที่ขึ้นหิ่งใช้คำว่าขึ้นหิ่งเลยแหละทุกครั้งที่มีรองเท้าที่มีชื่อเนี้ยชื่อ What the เนี่ยมันจะมีความสเปเชียลขึ้นมาอีกหลายสเต็ปเลยครับมันเกิดจากรองเท้าคู่แรกที่ชื่อว่าไนกี้ดัง What the ดังซึ่งไอ้ What the ดังเนี่ยมันคือการเหมือนกันเลย เอาไนกี้ดังรุ่นดังๆในในสมัยก่อนอนะ่ะมาประกอบเอากันหน้าเชือกเป็นของอันนั้นส้นเป็นของอันนี้แต่ละข้างสองข้างไม่เหมือนกันด้วยแล้วเขาก็เล่าเรื่องว่ามีรองเท้าแบบสามสิบคู่อยู่ผสมอยู่ในนี้เป็นยำใหญ่ซึ่งไอชื่อวัดเดอคืออะไรรู้ปะ่ะคือการที่เราอ่ะมันเป็นไอเดียมาจากว่าเวลาที่เขาไปเห็นรองเท้าของปลอมอ่ะที่แม่งประกอบม่วๆเอารุ่นนั้นมาประกอบรุ่นเนี้ยแล้วไนกี้เห็นไนกี้จะอุทานว่า What the fuck มันก็เลยสร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาว่าเป็นแบบเออนั้นกูทำดังมึงมึงกอปมากนะใช่ไหมกูทำแม่งให้เหมือนแบบรองเท้ากอปแม่งเลยแบบหน้าเตาแบบไม่เข้ากันสักอย่างแล้วก็อยากใส่อะไรก็ใสุ่ตั้งเลยว่าวอตเต็ดดังซึ่งคอนเซปต์นี้มันกลายเป็นว่าทําให้ไอ้วอตต็ดดังเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แบบโอ้โหหายากมากเป็นแบบราคา eBay ตอนนี้เป็นแสนๆสนะ่ะ แล้วก็มันก็มีวัตเดอร์ต่างๆมากมายวัตเดอร์เลบรอนวัตเดอร์เคดีดังเอ่อพออะไรเงี้ยทุกครั้งที่มีวัดเดอรมันจะเป็นคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์โมโมซึ่งผมมองว่าเนี่ยคือคือบายโปรดักต์ของสิ่งที่เราที่เราแอพพฟชเชีอยู่อะของของปลอมอะว่าแบบเราได้เห็นความแบบอะไรวะมึงคิดอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยเออคือผมกับ พวกวัดเดินเนี่ยผมไม่เคยอยากได้เลยใช่ป่ะคือผมรู้สึกว่าผมด้วยไอ้เฮียกูทําตัวไม่ถูกอ่ะใช่มันเหมือนแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นบนรองเท้าคู่นี้บ้างวะจริงคือผมแบบไอ้เฮียกูอ่าเลือกผมเลือกผมขอเลือกสักคู่แล้วกันอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ไหวอ่ะคือมันแบบไม่ต้องยําขนาดนี้ผมไม่มั่นใจผมใส่แล้วผมควรจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเออหรืออย่างตอนมาเซิร์ฟแอร์อะไรเงี้ยผมก็แบบมันไม่ไหวว่ะ เออออเอามันผสมกันเยอะใช่ใช่ใช่อะไรย่างเงี้ยซึ่งคือผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วโลกนี้มันก็คงไม่ปรัสแากสิ้นไปซึ่งของปลอมหรอกยังไงมันก็มีผู้บริโภคอยู่ดีอืมแต่ก็จะว่ายังไงละ่ะมันก็คืออย่างน้อยถ้าเรามี awareness กับมันว่าว่าเราบริโภคอะไรอยู่หัวมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีอะไรย่างเงี้ยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมผมอยากรู้ว่ามันมีรองเท้าของปลอมรุ่นไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบมันน่าพูดถึงอีกหรือเปล่า ผมม,มีอันอันอันหนึ่งเลยในวัยเด็กยุคสองพันแอร์จอแดนมันจะแบบเป็นอติงไม่ว่าจะสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรก็แล้วแต่แล้วมันชอบเหมือนแบบมันชอบมีโรงงานอ่ะพยายามจะผลิตแอร์จอแดนอ่ะรู้อะไรก็ได้ให้เป็นพลาสติกใสๆอ่ะ mm. แล้วผมงงมากว่าเทรนด์นี้มันคืออะไรวะทุกวันนี้ผมยังไม่บายไอเดียนี้เลยนะคลอสแกคลอสเคราะใช่ผมก็ไม่บายเว้ย <c oughs> ผมไม่รู้สึก <c oughs> ว่าอะไรวะเนี่ย คือทําไมมันจะต้องกูจะ,งจะต้องเห็นนิ้วเท้าข้างในวะงงเออแล้วผมว่ามันไม่ได้สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าประหลาดใจที่ว่าโรงงานผลิตอะ่ะแม่งชอบชอบผลิตแอร์จอแดนให้เป็นใสๆอะหลายๆรุ่นเลยผมงงมากคือผมว่าผมว่ามันเกิดจากกระแสความนิยมของค็อสในตอนนั้นน่ะอืมอืมอืมแล<ผ>มม้วมันก็แล้วมันก็อาจจะไม่ได้ทํายากมัง้ง <laughs> เออก็แค่ไปหยิบพลาสติกตรงนั้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็มาตัดตามคือกูไม่ต้องมาคอนเซิร์นเรื่องว่าหนังแม่งเหมือนไหมหนังแม่งเนียนไหมเออเพื่อพลาสติกใส่อมึงเลยใช่แล้วคือคือมันดังถึงขั้นแบบมันมีแรปเปอร์บางคนนะครับที่แบบเข้าใจผิดอ่ะแล้วก็ซื้อมาเว้ยแล้วก็มีเอ็ทีวีเขาไปขอถ่ายที่บ้านแล้วก็เจอรองเท้าคู่เนี้ยซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเจอคุณซื้อปะผมซื้อนะ เออผมคงเชื่อว่าผมคงแบบมันขี้อะไรหยว่ะเออมันขี้อะไรวะใช่ไหมแต่คงไม่ไปแบบชวนให้ใครซื้อตามอะไรเงี้ยเออคมเข้าใจคือมันแบบเราเห็นเราเห็น value ของมัน as อ่ะต t o r y ของ something ไะใช่ไหมเออเออจริงต้องวอกว่ามันเป็นยุค้นยุคที่ความสําเร็จของของค r อสตัวใสอ่ะมันทําให้เหมือนรองเท้าแบบนี้มันแบบคนรู้สึกว่ามันเท่อ่ะเออมันเป็นเทสที่แบบ เทสใหม่มากเออประหลาดดีเนาะคือผมก็รู้สึกว่าเฮียถ้าเกิดมึงยังมีทางเท้าฮียสักสิบยี่สิบคู่มันก็แบบมันก็ไม่เทสแล้วป่าวะอ่าใช่ใช่ใช่จริงจริงถ้ามีเยอะๆยอะอะไรมเออเนาะนั่นแหละครับอ่าผมรู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าจะว่ามันเป็นเบนฟิตละกันก็คือมันก็คงไม่เป็นเบนฟิตหรอกผมรู้สึกว่าคือราคาของรองเท้าพวกนี้มันถูกอะคือมันมีหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่ามันถูก มันอาจจะถูกจนคนไม่ได้คิดอะไรกับการที่ต้องซื้อมันอ่ะคือหมายถึงว่าแบบก็เราอาจจะมันอาจจะราคาถูกจนเราไม่ต้องคอนเซิร์นว่าแล้วม,มันมีปัญหาอะไรการบริโภคของแบบเนี้ยคือมันอาจจะแบบคู่หนึ่งแบบพันนิดนิดหรือไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยซึ่งรองเท้าของแท้สมมุติรองเท้ารองเท้าของแท้คู่เต็มสามพันเนี้ยของปลอมคู่ละพันนิดนิดมันก็แบบก็ถูกๆขำๆประว่าใส่ได้อะไรเงี้ย ผมว่ามันก็อาจจะเป็นพอย n หนึ่งที่ทําให้คนมันคนมันไม่ทันได้ตอนหนักอะไรเงี้ยซึ่งอาพังก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็อาจจะเป็นพอย n หนึ่งก็ได้นะที่มันทําให้คนไม่ค่อยซีเรียสกับมันมากอ่ะเพราะว่าก็มันไม่แพงอ่ะแต่อย่างเราเราอาจจะรู้สึกว่าลองเราอยากให้รองเท้าอยู่กับเรานานๆอ่ะผมว่าเพเพิ่มเพิ่มเพิ่มของของของสิ่งนี้มันคนละแบบกันอ่ะใช่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 มันก็จะมีของบางอย่างที่เราเหมือนแบบอสมมติไม่ใช่รองเท้าเลยนะเออที่เราเหมือนเดินไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยน่าสนใจว่ะไม่เคยคิดอยากได้สิ่งนี้มาก่อนทาเท่าไหร่อ่ะไม่กี่หลอยแล้วเรารู้สึกว่าราคานี้แม่งว่าเออซื้อเพื่อคี้จกคิดเยอะซื้อแม่งเลยเอออะไรเออมันมันจะอาจจะเป็นสิ่งนั้นสําหรับคนกลุ่มอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่พวกเราใช่ใช่ใช่เพราะอืมเพราะพวกเราก็อยากให้รองเท้ามันอยู่กับเรานานๆอยู่ตลอดไปใช่ที่ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ แวรลู Value ของตัวรองเท้าจริงๆอ่ะมันคืออะไรในเมื่อคือเราพูดถึงแบบคุณลิตี้การผลิตพูดถึงอุปถัมภ์ึงนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าหรือราคาหรือการอยู่กับเรานาน,านๆเลยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารพมนะคุณลิตี้ของรองเท้าสักคู่เนี่ยก็คือคือการที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นออืมคือผมซื้อมันมเพราะามันเป็นรองเท้าคู่เนี่ยอืมคือถ้ามันเป็นรองเท้าคู่อื่นอ่ะหมายถึงว่า ถ้ามันเป็นสมมติผมอยากได้อย่างที่บอกว่าอยากได้สมมติอยากได้ Air Force t r าวิผมซื้อมันเพราะว่าผมซื้อแอ r ์ฟอร์สทาอิะผมไม่ได้ซื้อมันเพราะว่ามันหน้าตาเหมือน Air Force t a าวิอืมฉันว่านี่คือนี่สำหรับผมมันนี่คือแวลูที่ผมให้กับมันแล้วมันก็ถ้ามันมีราคาแล้วเราเราเราโอเคกับราคานั้นปล่าถ้าโอเคแสดงว่าเราแอปเราแอพพิเชตมันมันในระดับที่เราอยากจะซื้อมันเข้ามาแต่เกิดเราสึกว่าที่ราคาสูงไปก็แค่มันก็แค่เราไม่แมท กับตัวเราอ่ะหรับผมแ a ว u ลูของผมมันอยู่ตรงนี้นะอืมสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันแบบสิ่งของพวกเนี้ยประเภทของมันอ่ะสําหรับตัวผมเองอ่ะมันคือการซื้อด้วยอาโมณนอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผมเห็นรองเท้าคู่ไหนแล้วผมรู้สึกได้ถึงเลเวลหนึ่งอ่ะจนไปถึงเลเวลที่อยากมีมันแหละมันประกอบกันมาทั้งหมด ถ้ามันอะไรบางอย่างมันขาดหายไปเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเลเวลนั้นแหละอืเช่นมันไม่ใช่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นของแท้แค่เก้าสิบเก้าเอร์เซ็นต์เลสเซนะผมก็อาจจะไปไม่ถึงตรงจุดที่ผมจะซื้ออืมเออผมของแท้เก <ผม S 2> ้าสิบเก้าเปอร์เซ็น,นคืออะไร <laughs> ะเนี่ยพยายามพูดเอง <laughs> แล้วพยายามคิดตามเองเช่นแต่ว่านึกออกนึกออกว่าบางทีอะ่ะมันเป็นของแบบนี้จริงๆว่าแบบต้นทางมันคือ ทุกชิ้นเนี่ยมาจากโรงงานของแท้จริงๆอืมทุกส่วนการผลิตเลยนะทุกวัสดุทุกอย่างหนังพื้นเชือกทุกอย่างเลยนะแต่เขาแค่เอามาประกอบข้างนอกค่ะอืมเหมือนเขาขโมยชิ้นส่วนนี้ออกมาแล้วมาประกอบเองที่บ้านอ๋อแล้วก็เข้าใจเข้าใจเหมือนกับว่าแอบแอบ,แอบเหมือนกับเราเป็นโรงงานผลิตรถยนต์แล้วแอบขอโมยประตูแอบขอโมยห<อ>ลังคามาต่อที่บ้านเราอ่าใช่ซึ่งถ้าทําอย่าง,งานนะั้นรถยนต์อาจจะวิ่งได้ เร็วเท่ากันประสิทธิภาพเท่ากันเลยนะมันก็คือเกือบใกล้กล้กัที่ออกมาจากโรงงานเดียวกันเพียงแต่แค่วิธีการประกอบคนละแบบใช่ซึ่งพอมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ผมลังเลแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าผมเซโนนะออแต่มันทําให้ผมลังเลแล้วมันทําให้จากร้อยมันตกลงมาเป็นเก้าสิบเก้าซึ่งมันไม่แตกบาที่ที่เราอยากได้แบบนั้นตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเพราะฉะนั้นแวลูของของรองเท้าของผมคือมันคือสิ่งที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกได้ รู้สึกดีในในถึงเลเวลนั้นจริงๆเออถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ก็ไม่ใช่แหละอืมซึ่งสละผมอะของปลอมมันเลยไม่เคยเป็นมันเลยไม่ได้เป็นชอย์เพราะว่าเราไม่สุดท้ายแล้วแวลูของมันไม่ใช่มันไม่ได้มีแวลูในตัวมันเองอะสละผมนะมันคือ,อสิ่งที่ทําตัวเหมือนทําทีว่าเหมือนสิ่งอื่นอะฉันเล่าสละผมมันไม่มีแวลูเลยอะเสื้อสลผมแบบกูมีรองเท้าที่ไฮหมดเลยแต่เป็นของปลอมอย่างเงี้ย มันไม่มีแวลูอะเพราะว่ามันมันตัวมันเองมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนคนมันทําตัวเหมือนคนอื่นอะส่วนผมผมรู้สึกว่าผมก็จะแบบผมก็จะไม่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยง่ายมากเลยการซื้อรองเท้าผมก็คือถ้าผมชอบมันมากพอกับราคาแล้วมันแมทช์กันอะผมก็ซื้อถ้ามันไม่มากพอผมก็ไม่ซื้อออมันก็ง่านี่เองเนี่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีคู่ใหม่อีกใช่แต่รุ่นที่ผมจะเจ็บใจไปตลอดชีวิตก็คือนั่นแหละครับมาซิอา มาอายรู้สึกคนทั้งโลกแม่งอะไรวะกูทำอะไรอยู่วะตอนนั้นอะตอนนี้คุณก็เลยไล่ซื้อเหรียญใหญ่เลยเออตอน่างอะไรที่แบบว่าชอบเอาเอาแม่งให้หมดเลยจบปัญหาไปนี่นะซึ่งผมรู้สึกว่าสำหรับผมการใส่ของปลอมมันไม่มันไม่สามารถแก้ปัญหาของการที่เราต้องการแวลูหรือว่า ความรู้สึกที่เราต้องการรองเท้าคู่นั้นได้เพราะว่าจริงๆเรามันไม่ใช่สิ่งนั้นอยู่ดีอ่ะถูกถูกเลยสําหรับผมมันก็มันมันรีเพลซอันนี้ไม่ได้เลยเออเหมือนเราอยากอาซูดเราอยากกินซาชิมิดีๆวะ่ะแต่เราซื้อแบบซูชิสิบ,บาทแม่งก็แทนไม่ได้ป่ะน,นึกออกป่ะคือมันไม่สามารถแก้ความอยากอของเราที่เราจะแบบชื่นใจหนําใจได้อ่ะใช่ขนาดแบบเราอยากกินโคก้กแต่เราไปซื้อเปบปซี่อ่ะแม่ยังไม่ได้เลยนะนึกออกป่ะ <c oughs> ขนาดนี้ไม่ใช่ของปลอมนะแต่มันแบบท่านมาเทใส่แก้วแม่งก็จะเหมือนกันแล้วอะออไม่ยังไม่ได้เลยอ่เออเอ,อ่าออใช่ไหมอ,อ,อยากกินเจ๊ฟไฝแต่ไปออนั่งกินข้าวหน้าปักซอยอะไรเงี้ยเออเออก็ไม่ได้ปะ่ะคนละ้านหรือบางทีอยากกินเจ๊ฟไยแต่ว่าแฟนพาไปกินแบบเอ,อดินเนอร์โรงแรมหรูงเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันใช่มื่งกูอยากกินเจ๊ไยเออ คือเหมือนเราพยายามหาตัวอย่างอะไรมาเปทียบที่มันดูแล้วมันจะอะไรวะกว่าเดิมอะแบบตัวอย่างอะไรวะเอออ่ะแต่นั้นแหละผมคิดว่าสหรับผมมาคือผมก็เลยถามว่ามันผิดของปลอมอ่ะถ้าเราพูดว่าของปลอมล้วไงผมคิดว่าของปลอมไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่สามารถเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาของของความต้องการบริโภครองเท้าของผมได้และผมก็ไม่อาจจะไม่เข้าใจว่ามันแก้ปัญหาให้ใครได้เหมือนกันเพราะว่ามันแบบ ก็นี่เมื่อสิ่งที่คุณได้ใส่มันไม่ใช่รองเท้าคู่นั้นนะอ่ะม,มันมีความหมายอะไรหรอท้างั้นอ่ะืม,ม,มนมีความหมายเลยนะอะไรเงี้ยกลิ่นของมันอะไรเงี้ยนึกออกไหมคุณได้ดมกลิ่นรองเท้า <c oughs> ที่ไม่ใช่รองเท้าของแท้ถูกอันนี้ผมไม่ได้โจกนะมันไม่เหมือนออแน่ผมบอกได้เลยอ,อ่ะผมมาตอนซื้อก้าก้าหนึ่งมาผมดมเลยผมไม่ไม่ไม่ว่าคนที่เขาขายต่อผมเขาลองใส่ไปยังผมไม่รู้ผมดมอยู่ดีกลิ่นมันแบบอเหียนี่มันรองเท้าแบบกลิ่นเมืองหนาวอ่ะ เนื้อว่าว่าคุณจะไปหากลิ่นรองเท้าเมืองหนาวจากไหนได้ถ้าไม่ใช่ซื้อจากเมืองหนาวถ้าไม่ใช่เมืองหนาวเออนึกออกไหมหรือแบบจอแดนสักตัวหนึ่งบางที่ผมดมแล้วแบบว่าเฮ้ยกลิ่นมันไม่เหมือนจอแดนรุ่นอื่นวะผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนอ่ะมันมีสักตัวหนึ่งอ่ะนึกออกเฮียกลิ่นตัวนี้ไม่ประหลาดเว้ยเออเออแล้วเนี่ยคือนึกออกฮะคือความออเทนติกของมันอยู่แม้กระทั่งกลิ่นอ่ะ ที่แบบว่านี่คือแวลูของมันนะคุณจะไปซื้อของปลอมแล้วมาดมมันก็ไม่สามารถแบบชื่นใจอ่ะเป่าวะหรือทุกคนเขาไม่ได้แคร์เรื่องนี้ผมแคร์อยู่คนเดียวได้ไรผมผมเป็นเพื่อนคุณผมเป็นเพื่อนคุณเออผมแคร์นั่นแหละจับหนังจับอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่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 ช่เพราะแบบฟีลลิ่งมันก็ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับเออผมว่าก็ประมาณนี้เนาะกับกับประเด็นของปลอมผมว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาฟังตั้งแต่แรกน่าจะคิดคล้ายๆเล่องนี้แหละ เออตะวงแค่รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นความสงสัยของผมนะว่าว่าทําไมยุคนี้เราถึงยังต้องมาดิสคัสเรื่องนี้กันในในกลุ่มซื้อขายในกระทู้อะไรเงี้ยทุกวันนี้มันแบบมันยังไม่เคลียร์อีกหรออะไรเงี้ยเออสําหรับแบบผมนึกออกแล้วเพราะปัญหามันคือนี้ครับปัญหาอย่างหนึ่งของปอมันคือคนมันโดนย้อมแมวไงอ่ะคนโดนหลอกเออผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งของปัญหาใหญ่นะว่าคือ ในการซื้อขายผมรู้สึกว่าเราคงห้ามคนซื้อขายของปลอมไม่ได้ hmm. แต่เราคงเราอยากให้อย่าหลอกกันเลย <laughs> นึกออกปะไหนว่าจะไม่หลอกกันคือคือถ้าแท้ก็บอกแท้ถ้าปลอมก็บอกปลอมอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วผมเข้าใจว่ามันเกิดมันมันกลายเป็นการลงทุนที่เห็นผลเร็วแล้วมันมักง่ายนิดน,นึงอะก็คือถ้าเกิดว่าคุณสามารถแข่งเท้าของแท้ได้ราคาแบบสามหมื่นแต่ของปลอมคุณมีต้นทุนแบบไม่กี่พันอะ hmm. คือแน่นอนว่ากําไรมันเยอะมากแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสรรหาของแท้ที่ราคามันสูงมาเพื่อแบบเพื่อมาขายอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มันก็มันเข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงเกิดกลไกนี้ขึ้นแต่รู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์กับกับใครเลยถูกถูกแล้วมันแบบมันไม่มันมันเห็นมันสะโหมันรู้สึกมันห็นแก่ตัว ใช่เพราะว่าคนได้ประโยชน์มันคือคนคนยคนเดียวใช่คนเดียวเลยใช่คือต่อให้่จะพูดตลอดว่าของปลอมมันมีความสีเทาบางอย่างแต่การที่เราเอามาย้อมแมวจริงๆเพื่อขายคนอ่ะอันนี้มันคือแบบคือการโกงไงเออตรงเลยอรตรงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเนี้ยอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ผมว่าแบบมัน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 จะถูกควรถูกเอาแวคือผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี้ยคนส่วนมากก็ไม่ได้แคร์เหมือนว่าคนส่วนมาก น่าจะอยากได้ของแท้กันหมดแหละถ้าเกิดเขาต้องจ่ายเงินแบบในราคาที่แพงะนะถ้าแล้วเขาเาคว่าเขาจะไม่เจอของปลอมมาขายเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่ห่อยครั้งตามกลุ่มต่างๆเขาได้เห็นนะว่าเช็คแท้เช็คอะไรกันคนนี้แม่งขายมาไปเช็คแล้วเป็นปอลอมอะไรเงี้ยคือมีปัญหาเหล่านี้เยอะขึ้นเลยซึ่งผมรู้สึกว่าบางครั้งก็พูดยากรับรับกันมาต่อต่อมาอะไรเงี้ยบางทีเราขายอ่ะเป็นมือที่สามแล้วสมมติ ก็แบบเราเข้าใจว่าแท้มาตลอดอะไรเงี้ยก mm. ็ก็อ uh ีกพอยนึงอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบว่าเชี่ยมือแรกที่ขายแล้วปนปลอมเนี่ยผมว่ามันก็แบบอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ก็คิดว่ามันก็เป็นวันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แหละอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าที่เราต้องพูดเราพูดอยากพูดนี้ก็คือผมว่าช่วงนี้มันมีอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันมีกระแสเรื่องนี้เยอะขึ้นอะเรื่องของการแบบทําไมต้องถูลิขสิทธิ์ด้วยล่ะในเมื่อคนมันเอฟฟอร์ตไม่ได้นึกออกไหมเราไม่สามารถ ซื้อได้เราไม่สามารถนู่นนี่ได้คือในทุกวงการของมันเห็นมันเห็นอินู้นี่เยอะขึ้นอ่ะหนังเองสตรีมมิ่งเองดนตรีเองอะไรเงี้ยมันกลายว่าแบบเฮ้ยของแท้ของถูกลิขสิทธิ์ถ้าเกิดซื้อไม่ได้ก็แปลว่ามันเป็นแบบเป็นพิเวเลชเป็นชนชั้นหรือเปล่าผมว่ามันมันมันเป็นคนละเรื่องกันอืออืออือือเห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะก็อ่าอย่างน้อยมันน่าจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งตรงที่แบบเพราะว่าบางหลายคนที่ฟังอยู่น่าจะมีเคยเพื่อนเคยแบบแย่เออ เขาไม่ได้อยากได้คําตอบอย่างนี้แต่เขาแย่ทําไมซื้อของแท้ทําไมวะแพงวะซื้อของบอมเนี่ยเออเอาอันนี้ไปให้เขาฟังครับเออผมมีเพราะจะไม่ค่อยมีนะผมไม่มีผมผมไม่ผมไม่มีเหมือนกันผมไม่มีเพื่อนมามกว่าผมไม่ได้ไม่มีคนทำผมไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเออเออครับก็ประมาณนี้เนาะอืมอืมอืมได้ครับก็เดี๋ยวถ้าใครเคยโดนย้อมแมวก็ มาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ก็ได้ใช่ครับขอขอแบบเนื้อเรื่องสตอรี่เด็ดๆโดนหนักหนักแค่ไหนพิมพิมคอมเมนต์มาได้เขาจะเฮิร์ตหรือเปล่าเราไปให้เขาเล่าเรื่องเฮ้ยมันคือการบรรเทาอย่างหนึ่งอ๋อเล่าให้ฟังกันใช่ไหมโอเคอ่ะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวรอฟังว่า EP หน้าตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสนิเกอร์มาให้ทุกคนฟังอีกติดตามสนิเกอร์ออนไลน์พอดแคสตได้ใหม่ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของแซลมอน Podcast วันนี้ผมกับจัสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ